ับสนุนโดยทิพยประกันภัยกลับมาคุยกันต่อเลยนะครับกับทอล์กเรื่องเที่ยวเมื่อสักครู่นี้ไปมาแล้ว Snow Castle นี่ก็ยังอยู่ในบริเวณของ Snow Castle ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นที่พักเอาไว้ดูแสงเหนือข้างหน้าที่เห็นเป็นเวิร์กเห็นไหมครับเป็นแบบทะเลสาบอ่ะโอ้แต่ตอนนี้มันเป็นน้ำแข็งหมดเลยแล้วเขาก็แบบว่าทำเป็นทางเดินทำแล้วมีป้ายตั้งอยู่ตรงกลางว่าแท็กซี่แล้วไหนแท็กซี่เริ่มมีมูดของการลงไปแช่หิมะกันตั้งแต่ตรงนี้แหละแต่สังเกตไหมว่าหิมะตกตลอดถามว่าหนาวกันไหมหนาวแต่ว่าสนุกมันสนุกมันเล่นแบบไอการเล่นแบบนี้มันดีเนาะมันเหมือนพาตัวเองไปปลดปล่อยอ่ะมันเหมือนแบบอยู่บ้านเราไม่สามารถอะไรเล่นอะไรสนุกอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ตาหิมะกันตรงนี้ปุ๊บกลับเข้าไปอุ่นๆในข้างในกันสักพักนึงแล้วเราไปแวะกินอาหารกันนี่ดูหิมะตกหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเราเริ่มจากเมื่อกี้นอนเกิดกิ้งบนหิมะเริ่มมีการปาหิมะกันค่ะบัวตองบัวตองสู้ฉันไม่ได้ดูปาไม่โดนพิการเลยมีพี่ที่ไปคนนึงบอกว่าเหรอพี่ได้ยินพูดในรายการตลอดว่ามีน้องบัวตองบัวตองบัวตองมีตัวตนจริงๆด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ขอให้รู้ไว้ว่าอาหารของเรานั้นเกือบทุกมื้อคือแซลมอนว้าวเอาแต่เราไปที่นี่ไงเราไปฟินแลนด์เราก็ต้องแบบนึกออกมั้ยมีแบบดิบมั้ยฮะมีทั้งดิบมื้อเช้านี้ดิบมาเลยแต่บางมื้ออาจจะเป็นกริลบางมื้ออาจจะแบบซุปบางมื้อแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องแบบกินเยอะๆเพราะว่าช่วงบ่ายเรามีแอคทิวิตี้ที่แบบพี่เชื่อว่าหลายคนไม่เคยทำในทริปนี้หลายคนจึงแบบละเอ๊ะเอายังไงลงดีไม่ลงดีเราจะไปนั่งเรือตัดน้ำแข็งนี่พี่ยอมถือป้ายทอล์กเรื่องเที่ยวด้วยเรามีป้ายแบบนี้ไปด้วยเวลาไปเที่ยวกับเราเราก็จะไปที่ Polar Explorer เป็นเรือซึ่งเคยใช้ตัดน้ำแข็งในเขตอาร์กติกมา30ปีทุกคนอยู่ในชุดพร้อมลุยมากแต่ว่าจริงๆต่อให้เราไม่อยู่ในชุดพร้อมลุยเดี๋ยวเขาจะมีชุดให้เราใส่แต่ดูนี่ตั้งแต่เรือเริ่มออกตัวแบบบางคนยังไม่เคยแต่พี่อ่ะนั่งเรือเข้าโคโลกใต้มาแล้วไงเราไปเซาท์โพมาแล้วเราก็รู้มูดว่าต้องมันต้องเป็นเรือแบบนี้มันจะไม่เรือไก่กาแบบเรือสำราญนะกล้ามันต้องเป็นเรือแบบบึกบึนพร้อมก็น้ำแข็งตัดไปตลอดทางอ่ะเมื่อกี้พอเห็นถ่ายจากข้างบนเราจะเห็นเลยว่ามันแหวกน้ำแข็งน้ำคือน้ำแข็งเป็นผืนนะไอ้นี่มันแข็งแรงมากมันจะแหวกเละไปหมดเลยแหวกน้ำแข็งให้แตกเป็นเสียงๆเห็นนะเรือ Polar Explorer มีกิจกรรมมากมายไม่ใช่หนาวเพียงเดียวแต่ว่าแพงด้วยบอกเลยว่าจริงๆยังไม่ถูกนะพวกกิจกรรมต่างๆของที่ทั้งฟินแลนด์ทั้งพวกนอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยราคานี่แบบโอ้โหจุดนี้หลายคนลังเลลงดีหนาวไหมจะเปียกหรือเปล่าแล้วน้ำจะซึมไหมกังวลไม่ต้องงอนเมื่อไหร่ที่เราใส่ชุดดับเพลิงเขาจะให้ทุกคนใส่ชุดเดิมของเรานี่แหละถอดเสื้อกันหนาวของเราออกเขาก็จะใส่ชุดส้มเนี่ยห่อเราไว้เหลือแต่หน้านี้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ดังนั้นกล้องเกิ้งไม่ต้องคิดจะลงไปนะจ๊ะเขาจะมีคนถ่ายรูปให้เรานี่แค่ทำอะไรกันเนี่ยนี่ไงเขาก็ให้พวกเราเปลี่ยนชุดใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบว่าผลักเราลงไปเราก็จะลอยเองบางคนแบบเฮ้ยฉันว่ายน้ำไม่เป็นน่ะลอยเลยลอยว่ะมันมีลมอยู่ใช่ไหมช่วยไปนอนพังงาบอยู่ข้างล่างเดี๋ยวใช้คำว่าพังงาบแลดูป่วยอะไรอย่างงี้เนี่ยนึกว่าเดซี่จุดนี้ไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะบอกว่าอ่ะอันนี้ฉันนึกว่าเดซี่ฉันหรือเปล่าใช่ใช่ครับฉันดูไม่ออกเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยไงมันเป็นเหมือนแบบกล้วยทอดอ่ะคนที่กลัวหนาวลงไปเลยไม่ได้แอมเลยความหนาวเว้นแต่บางคนนี้หน้าความบางคนแบบบิดตัวกับตัวหรือสั่นน้ำเขาให้ลอยก็ลอยนะจ๊ะอย่าไปบอกว่าสวิงสวายมากเพราะว่าถ้าหน้าคว่ำลงไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหติดลบเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่งั้นมันเป็นน้ำแข็งได้ยังไงอ๋อชุดเขาออกแบบมาให้เราลอยตัวแบบนั่งสบายด้วยเหมือนมันจะมีลมที่หัวกับท้ายอะไรอย่างงี้แต่ว่าสั่นน้ำก็จะไม่เข้านะเราก็จะไม่หนาวเลยนอกจากเราสั่นน้ำกันได้ไหมครับมันใช่เพื่อเราเตะน้ำใส่ได้ไหมไม่มีใครทำกิริยาอย่างนั้นพี่อย่างนี้เฮ้ยฉันลอยออกไปเรื่อยๆตะโกนใส่ไม่ฉันลอยไปเรื่อยๆพี่ได้ยินนะเพราะว่าพี่บางคนเขาว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยแต่ถ้ามันเหมือนการพายเรือไอ้แพดเดิลหรือแคนูถ้าเรา
ใช้มือเราช่วยเราก็จะตีเข้าหาได้แต่ปัญหาคือเราคิดว่าน้ำมันไม่พัดพาแต่มันพัดออกไปตลอดเลยอย่างเงี้ยลงมาลอยสักประมาณ 10-15 นาทีใครจะขึ้นเขาลากคอไอ้คำว่าลากคอนั้นมีความจริงมากเลยลากอย่างนี้เลยปุ๊บเฮ้ยแต่มันสนุกกล้ามันสนุกมันแบบว่าแต่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะนั่นตักคนนั้นเลยข้างหลังเห็นไหมนั่นอะถือกล้องอยู่ถ่ายรูปออกมาอะไรอย่างงี้แล้วก็อาจจะ15ยูโร20ยูโรอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ใช่บางคนไม่เอาไม่เป็นไรก็แบบแล้วแต่นี่ขึ้นมาก็จะเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างงี้มันหนาวไงเต้นท่าเทเลตับบี้หลังจากนั้นเนี่ยเพราะเรือเนี่ยเขาจะลงได้เป็นกรุ๊ปๆสมมติกรุ๊ปทัวร์มา4กรุ๊ปใช่ไหมเขาทยอยลงอ๋อมีเซอร์ติฟิเคตคุณได้ผ่านการลอยนะร้อนมากร้อนเขาจะมีประกาศนียบัตรแล้วก็ปล่อยลงไปเดินเล่นถ่ายรูปนี่อันนี้สนุกมากเลยอ่ะทุกคนปาหิมะใส่พี่เหมือนโกรธที่ค่าทัวร์แพงอะไรอย่างงี้ดูดิเนี่ยทำไมคิดแพงนี่เขาก็จะบอกว่าไอ้ช่วงที่ถ่ายรูปเล่นปารูปปาเล่นอะไรกันเนี่ยอย่าไปใกล้เรือมากนะเพราะว่ามันอาจจะบุ๋มลงไปเดี๋ยวเหมือนเล็กใบขาวอะไรอย่างเงี้ยคึกจังเต้นอยู่นะเขาเปิดเพลงเขาเปิดเพลงดังมากอะไรเงี้ยให้คนแบบว่าคึกคืนแล้วให้ร่างกายมันมีใช่ไหมมันหนาวไงแล้วดูหิมะมันก็ตกตลอดเห็นไหมครับเขามีพาไปทัวร์ใต้ท้องเรือพาไปดูห้องผับต่างๆที่อยู่ในเรือคือลักษณะเหมือนเรือที่พี่ตอนเข้าคั่วโลกใต้เขาก็จะมีห้องนู้นห้องนี้ให้แบบว่าแขกได้เข้าไปดูกันว่าเขาในเรือเขาทำงานอะไรยังไงกันบ้างเขาเก็บของเขามีจัดระบบลำเลียงอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าต้องเตรียมเงินไปไม่รวมหมดเลยใช่พาทัวร์หมดเลยโอเคอ่ะอย่างที่บอกนี่ยังไม่ใช่ไฮไลท์ใช่ไหมมีไฮไลท์กว่านี้ใช่ไหมมีไฮไลท์ของไฮไลท์ของไฮไลท์นี่แค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นนะทริปนี้นี่ยังไม่เริ่มต้นไงไฮไลท์คือการล่าแสงเหนือครับจะเห็นไม่เห็นต้องรอตามไปดูแล้วข้างหน้าเนี่ยเราจะพาไปอาร์กติกเซอร์เคิลแล้วนะโอ้นะติดตามกันต่อแล้วกันในรายการทอล์คเรื่องเที่ยวนะครับแต่ท้ายรายการแบบนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนรายการของเราครับ Go Together Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเราและขอขอบคุณกลุ่มมิตรผลสร้างคุณค่าสร้างอนาคตครับธนาคารออมสินและทิพยประกันภัยค่ะเอาล่ะครับคราวหน้ากลับมาท็อกกันต่อแน่นอนในรายการของเรานะฮะมีเกิดคร่าวๆไหมพี่จะไปไหนกันดีมีทั้งหมู่บ้านซานตาคลอสมีอาร์กติกเซอร์เคิลมีโอ้โหหลายที่หลังจากนี้เราก็คาดหวังว่าอากาศจะดีขึ้นแต่ตามไปดูสิว่าดีขึ้นหรือเปล่า นะหิมะตกสนั่นแบบนี้นะครับเราติดตามกันต่อแล้วกันในครั้งหน้านะครับกับรายการทอล์คเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองวันนี้น่าเสียดายที่หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ